สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมหมอแกเหมือนเดิมนะฮะในรายการมือใหม่หัดเลี้ยงแคทตัสนะฮะยังคงเป็นเรื่องราวสาระความรู้นะฮะกับแคทตัสเหมือนเดิมยังคงมาพูดคุยกันเหมือนเดิมยังคงเลือกคำถามที่เพื่อนๆสอบถามมานะฮะมาคุยกันและก็วันนี้เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันครับสำหรับคำถามนะฮะที่เพื่อนๆถามเข้ามาในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอบอะไรอบต้นไม้นะฮะทำไมต้องอบไม่เกี่ยวนะฮะคือเขาอยากจะรู้ว่าตกลงแล้วพี่ผมจะต้องอบไปนานขนาดไหนอ่ะเหมือนยังอบขนมนี่ยังพอแบบรู้นะฮะว่าอบ30นาที50นาทีหรือแบบกี่ชั่วโมงแต่อบแคทตัสเนี่ยต้องอบไปจนถึงขนาดไหนนะฮะอบไปเมื่อจนถึงเมื่อไรอบแบบไหนยังไงก็คืออบก็คือปกตินั่นแหละแต่ก็คือที่เขาถามบอกว่าเหมือนอย่างปกติใช่ไหมฮะเวลาผมเลือกต้นไม้ที่จะมาอบนะครับไม่ว่าจะหลังจากที่แบบแยกพอร์ตนะฮะแยกพอร์ตออกมาตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะฮะแล้วก็เอามาเลี้ยงในระบบปิดหรือเอามาอบนะฮะอบนานไหมอบไปสักพักอธิบายคำว่าสักพักขยายคำว่าสักพักหนึ่งนะฮะถ้าเกิดก็คือขยายแบบนั้นนะฮะจะตอบว่าอบจนพอใจอะนะฮะบางคนก็คือเหมือนถ้าเกิดก็คือแบบเหมือนอะไรนะเหมือนทอดไข่แล้วกันนะบางคนชอบไข่ดาวแบบไข่ขาวพอสุกนะฮะไข่แดงไม่สุกหรือแบบไข่ขาวกรอบๆนะฮะไข่แดงไม่สุกชอบแบบไหนอะถ้าผมเลือกได้นะฮะเพราะคือปกติเนี่ยวิธีการอบเนี่ยมันทำให้ต้นไม้อะโตเร็วอยู่แล้วนะฮะและก็คือที่สำคัญนะครับอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาอะได้ผิวที่ค่อนข้างจะสวยแบบนี้คือผลลัพธ์ก็คือแบบโตเร็วนะฮะเร็วนี่ก็คือเร็วกว่าปกตินะฮะถ้าเกิดนี่คือเปรียบเทียบกับเราเลี้ยงข้างนอกนะฮะกับเราเอามาอบไว้ในระบบปิดในกระบะนะฮะแล้วแบบแตกต่างกันอย่างเห็นชัดเจนและแบบนี้ผิวก็สวยขึ้นนะฮะแล้วก็แบบโตก็รวดเร็วกว่าแล้วก็ออกไปเลยนะฮะออกไปเลยออกไปได้จนกว่าที่เราพอใจคุณพอใจระดับไหนอ่ะนะฮะอันนี้ก็คือผมจะพามาดูที่ผมอบเอาไว้นะครับเปิดให้ดูนะครับน่าจะเอามาปิดอันนี้ปากก่อนปากอันนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมได้อบเอาไว้นะครับเห็นไหมฮะคือข้อดีของการอบนะครับอย่างที่บอกไปเนี่ยประหยัดอะไรประหยัดเวลานะฮะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องมาดูแลมารดน้ำเขาบ่อยๆนะครับเหมือนอย่างบางคนก็คือแบบทำคนเดียวดูคนเดียวนะฮะมีมากมีน้อยนั่นคือไม่เกี่ยวกันนะฮะแต่บางครั้งก็คือแบบทำให้เราเนี่ยประหยัดเวลานะฮะก็คืออบเอาไว้นะฮะรดน้ำเอาไว้แล้วก็คืออบเอาไว้อย่างน้อยก็เป็นอาทิตย์เป็นประมาณ2อาทิตย์นะฮะความชื้นมันจะค่อยๆหดหายไปและทำให้เราเนี่ยประหยัดเวลาในเรื่องของการดูแลการรดน้ำและเห็นไหมครับผิวของเขานี่ค่อนข้างจะสวยตึงอันนี้ต้นเหล็กอันนี้ต้นเหล็กหยิบต้นโตขึ้นมาหน่อยนะครับต้นนี้ขึ้นมาโตขึ้นมาหน่อยอ้าวโตจนครับกระถางแล้วว่ายังอบอยู่อีกเหรอใช่ครับก็คือยังอบไปอยู่แล้วทำไมไม่เปลี่ยนล่ะฮะยังไม่สะดวกครับยังไม่ว่างครับแล้วถ้าเกิดก็คือแบบนี้โอเคหรือยังถามว่าแบบนี้เนี่ยผมโอเคแล้วนะนะฮะโอเคก็คือแบบได้ผิวที่แต่งตึงนะฮะและที่สำคัญต้นก็โตสวยงามอยู่แล้วนะฮะหลังจากนั้นเราอาจจะแบบพอแล้วก็ได้นะฮะแค่นี้เนี่ยสมมติก็คือไซส์นี้นะอาจจะโอเคพอแล้วได้ขนาดเป็นที่แบบพึงพอใจแล้วนะฮะ เราก็อาจจะเอาออกมาจากการอบได้ไหมได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดก็คือแบบเฮ้ยอบต่ออีกหน่อยได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะฮะเหตุผลล่ะผ
พอดีครับยังไม่ว่างครับทำไมเหรอยังหาที่แบบเคลียร์ที่จะไปวางไม่ได้ครับถามว่านะฮะแบบนี้ก็ได้หรือเราอาจจะแยกนะฮะแยกออกไปนะฮะแล้วก็เอาใส่ตะกร้าไว้ต่างหากและก็คือเลือกออกต้นขนาดที่แบบมีความรู้สึกว่ายังโตกว่านี้อีกหน่อยสมมติก็คือต้นนี้เปรียบเทียบระหว่าง2ต้นต้นใหญ่อาจจะโอเคแล้วพอแล้วต้นเล็กอาจจะแบบออกต่อและคือแยกออกมาบริหารจัดการใหม่นะฮะแบบนี้ก็ได้ก็คือเหมือนอย่างที่บอกนะฮะอยู่ที่ความพึงพอใจของคุณเลยดีกว่าคุณสะดวกแบบไหนคุณชอบแบบไหนอะไรยังไงเอามาดูอีกกระบะหนึ่งโอเคกระบะนี้นะฮะกระบะนี้นะฮะคือกระบะนี้เนี่ยผมเพิ่งจะแยกนะฮะเพิ่งจะแยกปลูกนะครับก็เลยเอามาอบจะสังเกตว่าเห็นไหมฮะบางต้นนี่ก็คือยังเล็กอยู่นะฮะยังเล็กอยู่ก็คือน่าจะเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่เคยถ่ายเอาไว้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าคือเวลาเอามาอบเนี่ยอุ้ยต้นนี้โตแต่งตึงขึ้นรวดเร็วนะฮะเรียกว่าคือประหยัดเวลาย่นย่อวาร์ปเลยนะฮะถ้าเกิดคือเลี้ยงปกติเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกก็คือโตช้ากว่าโตช้าไปสักหน่อยแต่ถ้าเกิดคือเอามาอบแบบนี้นะฮะยังต้นแค่นี้โอเคหรือยังโอ้ยังเล็กอยู่เลยอ่ะนะฮะต้นนี้โอเคหรือยังไอ้ต้นนั้นโอเคนะฮะต้นใหญ่ที่เอามาอบเนี่ยคือแบบได้แล้วถ้าเกิดก็คือต้นไหนแบบเราพึงพอใจแล้วนะฮะพึงพอใจในระดับไหนเช่นได้ขนาดที่แบบเราโอเคแล้วมีความรู้สึกว่าต้นเนี่ยเริ่มเติบโตแต่งตึงสวยงามดีละหลังจากนั้นเราเอาเขานะครับกลับออกมารับแดดเทรนแดดต่อไปเพื่อเพิ่มอะไรอ่ะปกติก็คือถ้าเป็นไม้ด่างนะฮะโดนแดดที่แบบดีขึ้นนะฮะสีเขาก็คือจะสดใสสวยงามแล้วทีเนี้ยผมเอาต้นนี้มาให้ดูนะฮะซึ่งโดนอบเอาไว้อันนี้คือมัลติคัลเลอร์นะครับสีอาจจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เพราะว่าอบนะฮะอบไว้อยู่แน่นอนครับเวลาไม้อบเนี่ยเขาอาจจะโดนแดดได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดก็คือตอนนี้ผมเริ่มเปิดฝาทิ้งเอาไว้นะฮะเปิดฝาทิ้งเอาไว้แล้วก็คือใช้วิธีในการหล่อน้ำขึ้นมาแทนสีของเขาอาจจะยังมีความรู้สึกว่ายังไม่ค่อยสดใสหลังจากนี้ละฮะเราค่อยๆปรับค่อยๆเทรนนะฮะค่อยๆอัดแดดต่อไปเรื่อยๆนะฮะเปรียบเทียบเปรียบเทียบอ้วนส้มเนี่ยนะครับต้นนี้นะครับเห็นไหมฮะต้นนี้คือเพิ่งอบมาและก็คือตอนนี้เพิ่งเริ่มที่จะเปิดฝาเพิ่งเริ่มที่จะเทรนแดดสีอาจจะยังไม่ค่อยสดใสสวยงามปิ้งปังส้มสมชื่อสักเท่าไหร่แล้วก็วาร์ปกลับมาดูอีกต้นหนึ่งนะฮะต้นนี้ก็คือต้นใหญ่เหมือนกันซึ่งผมเอาไปอบเอาไว้และก็ค่อยๆเอาออกมานะฮะผ่านการเทรนแดดเห็นไหมครับสีของเขาเริ่มจะมีปฏิกิริยาตอบรับอวนส้มสมชื่อนิดหนึ่งนะฮะมันอย่างที่บอกไปเนี่ยเวลาเขาอยู่ในกระบะที่แบบโดนอบนะครับสีสันบางต้นอาจจะยังไม่ค่อยสดใสเท่าที่ควรตามหลักถ้าเกิดได้คือเอาไปเทรนแดดเนี่ยเขาจะสดใสได้มากกว่านี้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่กับทิศทางสถานที่ที่เราเอาไปวางโดนแดดมากน้อยขนาดไหนเช่นกันนะฮะยังมีตัวแปรอื่นๆที่เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะฮะแต่ละพื้นที่อาจจะวางเอาไปวางไม่เหมือนกันเหมือนอย่างบางจุดนะฮะเหมือนอย่างบางที่เนี่ยบางกระบะหรือว่าบางกระบะที่ผมเอาไปวางเอาไว้อาจจะอยู่ในอาจจะเอาไปวางไว้ในบริเวณที่แบบโดนแดดเยอะพอสมควรอันนี้ก็คือเหมือนกันนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่อีกทิศนึงอยู่อีกฝั่งนึงนะฮะอยู่ทางทิศตะวันตะวันตกนะฮะอยู่อีกฝั่งหนึ่งที่โดนแดดน้อยกว่าและก็คือฝั่งนี้นะฮะผมย้ายเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งฝั่งนี้ผมวางไม้ด่างล้วนๆเลยนะฮะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วโดนแดดได้มากกว่าปกตินะครับทีเนี้ยกรณีที่เราอบสีของมันอาจจะผิดกันกับอีกฝั่งหนึ่งที่เราวางไว้โดนแดดได้น้อยกว่านะฮะอันนี้คืออธิบายเกี่ยวกับเรื่องของสีสันที่แบบเปลี่ยนไปได้พอจะเข้าใจโดยสังเกตนะฮะทีนี้ละฮะอย่างที่บอกไปเนี่ยอบนานขนาดไหนตอบเองเลยครับตอบได้เองเลยนะฮะแล้วอบไปจนถึงเมื่อไหร่
ได้คำตอบตอบตัวเองได้เลยนะฮะอยู่ที่ความพึงพอใจของคุณนะฮะถ้าคุณโอเคแล้วพอก่อนก็ได้เอาออกมาเทรนแดดต่อไปได้เช่นกันครับแต่ละคนแต่ละสวนนะฮะเจอปัญหาเจอวิธีการหรืออาจจะมีเทคนิควิธีการทำวิธีการดูแลไม้ที่แบบแตกต่างกันนะฮะ เราชอบแบบไหนเราทำแบบนั้นเคยลองแบบนี้แล้วนะฮะที่อื่นมันอาจจะโอเคสำหรับเราแต่ว่าที่อื่นมันอาจจะโอเคแต่ก็คือลองมาลองแล้วโอ้พี่ผมไปลองทำแล้วมันไม่เห็นจะโอเคเท่าไหร่เลยอะลองแล้วก็คือไม่ชอบนะฮะถ้าเกิดก็คือมันไม่ชอบมันไม่ใช่เราไม่ต้องทำก็ได้นะฮะบางคนก็คือแบบสะดวกที่จะแบบเลี้ยงแบบเปิดให้โดนแดดดีๆสีจะได้สดใสไม่ชอบที่จะไปอบแบบนั้นก็ได้นะฮะไม่มีอย่างไหนถูกหรือว่าอย่างไหนผิดเพราะอย่างที่บอกไงฮะความชอบของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วคุณชอบแบบไหนล่ะผมชอบแบบไหนล่ะคุณชอบแบบไหนล่ะนะฮะชอบแบบไหนทำแบบนั้นนะฮะวิธีการไหนที่ทำออกมาแล้วดีก็ทำต่อไปได้ไม่ได้ผิดกติกานะฮะโอเคครับสำหรับเรื่องราวของวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะฮะตอบเองเลยนะฮะนานขนาดไหนตอบตัวเองเลยสำหรับผมเหรอนะฮะก็ไปเรื่อยๆนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคือชอบคลิปนี้นะครับSubscribe ไปด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดนะฮะตอนนี้ก็คือพยายามทำคลิปออกมาให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้โดนใจนะฮะให้โดนใจให้ตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่เลี้ยงแคทัสหรือใครบอกโหพี่หนูอันนี้ก็คือแบบยังไม่ค่อยเท่าไหร่อยากรู้เรื่องอะไรอยากจะให้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคอมเมนต์สอบถามได้ทุกช่องทางเลยเช่นเดียวกันนะฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันนะฮะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นติดตามกันต่อไปครับสวัสดีครับ